ดีครับเจอกันกับอีกหนึ่ง EP นะครับกับผมพบานนาหนวดนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเปรียบเทียบปืนลูกกดค่าย CZ นะครับวันนี้ผมมีอยู่4ตัวนะครับตัวนี้นะครับ CZ 457จากพัวนะครับตัวนี้ CZ 457 พรีเมียมนะครับตัวนี้ CZ 457 ลักและสุดท้าย CZ 457 เทรนนิ่งนะครับเดี๋ยวผมมาเริ่มที่ตัวแรกก่อนนะครับตัวนี้นะครับ CZ 457 เทรนนิ่งนะครับตัวนี้เดิมสไตล์นะครับเป็นลูกเลื่อนนะครับระบบการทำงาน CZ 457 ทุกตัวนะครับตัวนี้จะเหมือนกันนะครับปืนทุกกระบอกเคลียร์ลูกกระสุนเรียบร้อยนะครับปืนปลอดภัยนะครับนี่นะครับตัวที่ผมถืออยู่ในมือนะครับตัวนี้จะเป็นตัว12เกลียวนะครับ12เกลียวศูนย์ด้านหลังนะครับตัวนี้สามารถปรับสูงต่ำได้นะครับสามารถปรับสูงต่ำได้ส่วนด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นศูนย์ใบนะครับศูนย์ใบสีดำนะครับสีดำทึบแล้วก็ได้มีตัวบังแสงนะครับตัวนี้รูปร่างลักษณะพันท้ายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับพันท้ายเนี่ยจะโค้งลงมากกว่าเพื่อนนะครับจุดประสงค์นะครับตัวนี้คือตามชื่อเลยนะคือ CZ 457 Training ก็คือมีไว้ฝึกนะครับเวลาที่เราประทับเข้าล่องไหลตัวนี้นะครับสายตาของเราเนี่ยจะอยู่ใกล้เคียงกับศูนย์มากนะครับมันจะลงต่ำระดับแปลกับศูนย์มากนะครับเพราะว่าพันท้ายที่ทำมาเนี่ยมันโค้งลับมากนะครับตัวนี้12เกลียวถ้าใครหาอยู่เนี่ยถ้าใครหาอยู่นี่ก็สามารถปรึกษาข้อมูลกับผมได้นะครับตัวนี้พันท้ายเนี่ยจะเป็นพันท้ายไม้บีดนะครับตัวนี้พันท้ายไม้บีดลวดลายสวยงามเลยทีเดียวนะครับตัวที่ผมใช้อยู่นี่ก็รุ่นนี้นะครับแต่ผมจะใช้6เกลียวนะครับด้านหน้านะครับอันนี้มีเขาทำเกลียวไว้ให้นะครับอันนี้สามารถติดอุปกรณ์เพิ่มได้นะครับเกลียวด้านหน้านี่นะครับไม่ต้องไปทำเกลียวเพิ่มนะครับตัวนี้ขนาดลำกล้องจะอยู่ที่ประมาณ24นิ้วนะครับขนาดลำกล้องอยู่ประมาณ24นิ้วน้ำหนัก 2.9 กิโลนะครับโดยประมาณนะครับตัวนี้ไม่ขี้เหร่นะครับเลยเพราะว่าผมใช้แข่งอยู่แล้วก็สามารถจะยิงได้เหรียญเทียบกับตัวอื่นได้นะครับคุณภาพเทียบเท่าตัวใหญ่เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นปืนที่ใช้ฝึกนะครับตัวนี้ผมว่าโอเคเลยนะผมใช้แข่งแล้วก็ได้เหรียญเลยแล้วก็ไม่ได้แข่งกับรุ่นที่มันเท่ากันเลยครับแข่งกับรุ่นใหญ่ด้วยแข่งกับจาคั่วแข่งกับพรีเมียมนะครับคุณภาพไม่ต่างกันนะครับแต่ตัวนี้ผมบอกว่าแต่ตัวนี้ผมมองว่านะครับจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่าด้วยไม้นะครับที่เขาลงเอาไว้นะครับตรงนี้เวลาที่ยิงไปนานๆเนี่ยตัวนี้จะมีข้อเสียที่ว่ามันลื่นครับเป็นการประทับหน้าเข้าไปอย่างเงี้ยครับประทับหน้าเข้าไปแล้วด้วยสั่นของมันเนี่ยมันจะลื่นนะครับมันจะลื่นแล้วก็ตรงนี้ไม่มีเช็คพีซด้วยนะครับมันจะเป็นสั่นๆอย่างงี้อาจจะเป็นข้อเสียของมันก็ได้แต่ว่าสำหรับผมเนี่ยด้วยราคาเนี่ยมันถูกนะผมเชียร์ส่วนนี้นะอันนี้เดี๋ยวผมแจ้งราคาให้ทราบเลยแล้วกันเนี่ยผมตรวจไปอยู่CZ457ตัวเทรนนิ่งนะครับสวัสดิการเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 27,500 บาทบวกลบไม่เกินนี้นะครับ 27,500 บาทนะครับสวัสดิการส่วนหน้าร้านเนี่ยราคา 30,000 นะครับ 30,000 บวกลบไม่เกินนี้นะครับบางร้านถ้าไปติดต่อเขาดีๆอาจจะลดให้เพิ่มอีกก็ได้นะครับแล้วแต่ความสามารถในการเจรจาในการซื้อปืนนะครับ CZ 457 Training นะครับส่วนตัวผมชอบนะตัวนี้ชอบมากเลยเมกาซีนที่แถมให้นะครับจะเป็นเมกาซีน5นัด นะครับประมาณนี้เป็นพลาสติกนะครับอันนี้ผมว่าเพียงพอนะบางคนบอกว่าเฮ้ยได้พลาสติกกองแกงไม่จริงนะครับอันนี้ผมเอาไปโยนเล่นก็ไม่แตกนะไก่ตัวนี้จะเป็นไก่ดำนะครับไก่ดำตัวนี้เป็นตัวใหม่แล้วเป็น12เกียวไก่ดำนะครับส่วนสต็อกไม้พันท้ายก็จะเหมือนเดิมนะครับเป็นไม้บีโอเคครับเดี๋ยวเราจบรุ่นนี้กันนะครับเรามาต่อรุ่นต่อไปกันเลยนะครับรุ่นต่อไปรุ่นนี้นะครับ
CZ457 ลักนะครับตัวนี้ CZ457 ลักมี6เกลียวนะครับตัวนี้6เกลียวตัวนี้ผมชอบนะตัวนี้มันจะมีระบบเหมือนกันกับ CZ457 ทั่วไปนะครับ6เกลียวผมที่ผมชอบเพราะว่าตัวนี้มีลายเช็คเกอร์ด้านข้างนะครับเวลาจับแล้วมันจะอยู่มือดีคอเล็กนะครับคอเล็กจับอยู่มือดีฝั่งนี้ด้านหน้านะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะมีลายเช็คเกอร์นะครับนี่ผ่านท้ายผมว่าโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนสีเสื้อสีจะทั่วไปนะครับก็จะเป็นไกดำแต่ตัวนี้มีความพิเศษที่ว่าเป็นสต็อกไม้นะครับเป็นพันท้ายไม้บอนัทจากตุรกีนะครับไม้บอนัทจากตุรกีตัวนี้มีเช็คพีทนะครับมีเช็คพีทไว้ประทับแก้มนะครับตรงนี้นะครับเช็คพีทแบบประทับแก้มประมาณนี้นะครับพี่ตองผมก็วินมาให้นะครับไปใส่นะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับมีเกลียวกันศูนย์เป็นศูนย์ใบนะครับศูนย์ใบตั้งขึ้นมานะครับศูนย์หลังก็สามารถปรับได้นะครับตัวนี้เหมือนกันนะแถมตัวนี้เป็นแมกกาซีนพลาสติกนะครับ5นับที่แถมให้ไก่ดำนะครับเดี๋ยวผมจะลองประทับดูว่ามันจะเหมาะมือไหมโอเคนะครับแต่ตัวนี้มันก็อย่างว่านะครับสำหรับผมเป็นคนหน้ามันเวลาใช้แล้วจะดีหน่อยที่มีเช็คพีทตรงนี้ขึ้นมารับแก้มนะครับมีเช็คพีทตัวนี้ขึ้นมารับแก้มดูลักษณะไม้งานแกะก็โอเคนะครับเป็นไม้วอลนัทจากตุรกีนะครับถือว่าเยี่ยมเลยตัวนี้ลำกล้องเดี๋ยวผมวัดดูเลยนะผมว่ายังไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ข้อมูลผิดพลาดเดี๋ยวผมวัดลำกล้องดูเลยว่าเท่าไหร่ช่างน้ำหนักด้วยเตรียมของไว้แล้วลำกล้องของ CZ457 ลักนะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดู24นิ้วนะครับตัวนี้24นิ้วเท่ากันกับ CZ457 ตัวนี้กับเทนนิ่งนะครับ2ตัวนี้แตกต่างกันที่ลายเช็คเกอร์และก็ตัวไม้นะครับคือผมจะอธิบายไม้วอลนัทกับไม้บีดนะครับไม้วอลนัทเนี่ยจะเป็นไม้เนื้อแข็งแต่ไม่แข็งมากนะครับจะมีลายไม้ชัดเจนจะมีลายไม้อย่างชัดเจนนะครับใครที่ชอบลายไม้สวยๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปทางไม้วอลนัทนะครับส่วนไม้บีดเนี่ยก็จะเป็นไม้ที่ราคาไม่แพงมากราคาก็จะถูกลงมาหน่อยนะครับสำหรับคนที่งบน้อยผมแนะนำตัวเทนนิ่งนะครับแล้วก็ถ้างบขยับขึ้นไปอีกเรื่อยๆก็ตามนั้นนะครับมาดูกันที่น้ำหนักนะครับ CZ457 ลักนะครับก็จะเท่าๆกันกับตัวเทนนิ่งนะครับก็จะประมาณ 2.9 กิโลนะครับ 2.9 กิโลกรัมนะครับจบตัวลักนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตัวพรีเมียมนะครับว่ามันมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับตัวพรีเมียมนะครับชุดจริงก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ต่างกันมากตัวนี้จะเป็น6เกลียวนะครับแต่จะมีเพิ่มเข้ามาศูนย์หน้าครับศูนย์หน้าจะเป็นศูนย์หน้าไฟเบอร์ออปติกนะครับศูนย์หน้าไฟเบอร์ออปติกสีแดงรูปร่างพันท้ายนะครับจะคล้ายกับตัว CZ457แก้ไขนะครับรูปร่างพันท้ายนะครับจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างนี้นะครับพันท้ายจะมาตรงๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเว้าลงมานะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะมีเช็คพีทนะครับเช็คพีทไปรองแก้มนะครับเช็คพีทไปรองแก้มก็จะประมาณนี้นะครับจะมีลายเช็คเกอร์ที่ตรงนี้นะครับลายเช็คเกอร์ที่ด้านตรงนี้นะครับจับแล้วนุ่มนวลมือนะความรู้สึกคือนุ่มนวลมือแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีลายนะครับสลักว่า CZ457 พรีเมียมนะครับเป็นเช็คเกอร์ตรงนี้นะครับตรงมือนี้นะครับ
ส่วนเนื้อไม้นะครับตรงนี้เป็นไม้วอลนัทนะครับเป็นไม้วอลนัทพรีเมียมนะครับสีก็จะออกด้านๆหน่อยนะครับแต่ว่าผมว่าข้อดีของตัวนี้คือมันจะไม่ลื่นนะครับส่วนตัวนะส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ลื่นนะตรงนี้ความยาวนะครับเท่าๆกันนะครับเดี๋ยวผมวัดเลยดีกว่าเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดความยาวของกล้องอยู่ที่24นิ้วครับประมาณ24นิ้วนะครับมาแตะลำเพลิงอันนี้ผมวัดให้ดูเลยนะครับว่า24นิ้วประมาณนี้นะครับส่วนไกลตัวนี้จะเป็นไกลยังเป็นไกลเงินอยู่นะครับสวยงามทีเดียวนะครับเป็นไกลเงินอย่างสวยเลยแมกกาซีนเป็นพลาสติก5นัดนะครับแมกกาซีนพลาสติก5นัดอันนี้ก็จะมีซองหัวกระบี่มาให้นะครับนี่นะครับสำหรับผมนะครับตัวนี้ผมว่าเอาไปติดกล้องยิงจะเหมาะกว่านะครับเพราะว่าหรือไม่ก็ถ้าคนที่ชอบนะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวผมนะเพราะว่าตัวนี้มันมีศูนย์หน้าที่เป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับเวลาที่เราเล็งนะครับเล็งระยะไกลๆเนี่ยศูนย์หน้ามันจะเป็นประกายขึ้นมานะครับเวลาที่เราไปยิงเป้าเนี่ยถ้าเป็นเป้าดำมันจะเห็นนะครับมันจะเห็นชัดมากแต่ว่าถ้าเป็นการเล็งนั่งแท่นแล้วยิงเป้าสีขาวเนี่ยตัวนี้มันจะสว่างขึ้นมาทำให้มันเล็งยากนะครับมันจะไม่เห็นเป้านะครับตัวนี้มันทำให้ปวดตามากนะครับเวลายิงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับด้านหน้าก็จะมีเกลียวที่ลำกล้องนะครับประมาณนี้นะมาดูตัวสุดท้ายกันนะครับตัวสุดท้ายตัวนี้ก็เป็นตัวเทพอีกหนึ่งตัวนะครับซีซ่า457จาพัวครับหรือพี่เสือนั่นเองครับหรือพี่เสือของเราตัวนี้เป็น12เกลียวนะครับเดี๋ยวขอเอาตัวนี้ก่อนนะครับโทษทีผมลืมแจ้งราคาไปนะครับตัวลักนะครับตัวลักเริ่มแต่ราคาตัวลักก่อนนะครับตัวนี้ขออภัยด้วยตัวลักผมจะแจ้งราคาเลยราคาที่ผมทราบมานะครับเดี๋ยวจดไว้ตรงนี้อยู่ที่ 28,500 บาทนะครับอันนี้คือราคาหน้าร้านนะครับ 28,500 บาทส่วนราคาสวัสดิการที่ผมหามานะครับประมาณ 28,000 บาทนะครับ 28,000 บาทตัวนี้ราคาใกล้กันมากนะครับสวัสดิการกับสวัสดิการกับหน้าร้านนะครับราคาใกล้กันมากส่วนตัวพรีเมียมนะครับตัวนี้ตัวพรีเมียมนะครับราคาจะอยู่ที่33,500 บาทนะครับสวัสดิการนะครับ 33,500 บาทแล้วก็หน้าร้านเนี่ย 36,000 บาทนะครับบวกลบไม่เกินนี้นะครับก็จะประมาณนี้เป็นราคากลางที่ผมหามาให้เพื่อนๆนะครับเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะไปหาซื้อนะครับก็จะราคาประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าดูตัวจาคั่วนะครับตัวจาคั่วนะครับตัวนี้โอ้โหน้ำหนักที่ดูจากเวฟนะครับน้ำหนักที่ดูจากเวฟเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ 2.9 กิโลกรัมนะครับ 2.9 ตัวนี้เป็นตัวซีซ่าเสียเดนจาพั่ว12เกลียวนะครับใครที่หา12เกลียวอยู่ก็อาจจะเดี๋ยวทักเข้ามาหาผมก็ได้ครับผมอาจจะแนะนำร้านให้ได้ตัวนี้นะครับเป็นไม้บีดนะครับซีซ่าเสีย7จาพั่วเป็นไม้บีดนะครับพันธุ์ไทยไม้บีดอันนี้สวยนะครับตัวนี้ผมว่าเหมาะกับสายสะสมนะครับตัวนี้ชุดยิงเนี่ยเป็นของซีซ่า47ปกตินะครับธรรมดาเลยตัวนี้มีหูกระบี่มาให้ด้วยนะครับใส่หูกระบี่ได้เลยไม่ได้มีแค่ตอแล้วนะสามารถใส่สายสะพานเข้าป่าได้เลยนะตัวนี้เป็นไม้บีดแกะสลักทางนี้นะครับเป็นเช็คเกอร์ลายเขี้ยวนะครับเช็คเกอร์ลายเขี้ยวแกะอย่างสวยเลยฝั่งด้านข้างนะครับจะมีสลักคำว่าสีแซ่สีเพชรจ้าพัวนะครับตรงนี้จะมีสลับรูปเสือนะครับแต่ขออภัยสติ๊กเกอร์แปะอยู่ไม่สามารถแกะออกได้นะครับเพราะว่าไม่ใช่ปืนผมนะครับเดี๋ยววัดขนาดลำกล้องความยาวกันเลยนะครับว่าประมาณเท่าไหร่วัดให้ดูเลยความยาวขนาดลำกล้องอยู่ที่28นิ้วนะครับ28นิ้ว
รงนี้นะครับศูนย์หน้านะครับเป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับสีส้มศูนย์หลังก็สามารถปรับได้แต่ตัวนี้เนี่ยผมว่ามันเหมาะกับการเข้าป่ายิงศูนย์เปิดนะครับเพราะว่าลำกล้องที่มันยาวนะครับทำให้การเล็งเนี่ยละเอียดมากกว่านะครับการเล็งยิงศูนย์เปิดจะละเอียดมากกว่าสำหรับผมเนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะแต่ว่าผมติดตรงที่ศูนย์หน้าอย่างเดียวที่มันเป็นศูนย์ไฟเบอร์ออปติกบางคนก็ชอบนะครับบางคนก็ไม่ชอบนักกีฬาบางคนก็บอกว่ามันแสบตานะครับบางคนก็ไปเปลี่ยนออกมาเป็นศูนย์ใบธรรมดานะครับศูนย์ใบตั้งธรรมดานะครับตัวนี้ชอบเลยนะครับก็จะมีเช็คพีทฝั่งนี้นะครับประทับแก้มนะครับก็จะมีเช็คพีทประทับแก้มอันนี้ผมมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับแต่ละรุ่นแต่ละตัวมันเป็นยังไงบ้าง นะครับส่วนเรื่องราคาตัวนี้นะครับผมแจ้งให้เลยหน้าสวัสดิการนะครับ 31,000 บาทนะครับบางร้าน 31,000 บาทอันนี้คือราคาแบบการอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะนะครับราคาผมแจ้งให้ทราบแล้วว่าจะได้ไม่ตรงเป๊ะตัวนี้นะครับ 31,000 บาทราคาหน้าร้าน 37,000 นะครับ 37,000 ไอ้ตัวเนี้ยเหมาะสำหรับเข้าป่าหรือว่าสะสมนะครับเพราะว่าสวยนะครับสวยมากเลย4/7ตาขั้วนะครับสวยถัดลงมาก็เป็นพรีเมียมนะครับอันนี้ก็ดีเหมาะสำหรับการใช้งานเช่นเดียวกันครับไล่มาตัวลักนะครับสวยเช่นกันครับสำหรับคนที่หา12เกียร์อยู่จะเป็นจาคั่วแล้วก็เทรนนิ่งนะครับจาคั่วแล้วก็เทรนนิ่งถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะครับการใช้งานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือกลุ่มกระสุนแล้วก็การใช้งานเนี่ยจะไม่ต่างกันมากนะครับกลุ่มกระสุนจะใกล้เคียงกันมากเลยเพราะว่าปืนดีทุกกระบอกนะครับอยู่ที่ฝีมือคนยิงว่าจะยิงได้ประมาณไหนส่วนตัวสุดโต่งเองนะครับที่ชอบเลยด้วยราคาด้วยความคุ้มนะครับตัวนี้นะครับ CZ457 Training นะครับนี่ราคาคุ้มมากนะครับครับก็สำหรับตัว Training นะครับราคาสวัสดิการอยู่ที่ 27,500 บาทส่วนหน้าร้านสำหรับใครที่หาอยู่นะครับประชาชนทั่วไปหน้าร้านชาวสวนชาวไร่อันนี้ก็จะสามารถขอไปใช้ที่สวนที่ไร่ได้นะครับหน้าร้านประมาณ 3,000 บาทนะครับตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างครับทุกตัวหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะครับจากตรงนี้นะครับผมก็มีหน้าที่มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสำหรับเพื่อนๆดูแล้วชอบตัวไหนก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าเปรียบเทียบทุกตัวแล้วเนี่ยงบประมาณเท่าไหร่แล้วก็ความชอบเป็นยังไงนะครับไม่ต้องฟังใครนะครับเชื่อใจตัวเองว่าชอบตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นนะครับเพราะว่าทุกกระบอกแม่นหมดมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะชอบประมาณไหนนะครับสไตล์ของเราจะประมาณไหนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการทำรีวิวเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ